คุณเป็นซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าซึมเศร้าไม่รู้ตัวเป็นยังไงมาเช็คกันข้อที่1การนอนผิดปกติคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยสามารถนอนไม่พอนอนน้อยนอนไม่หลับหรือตรงกันข้ามคือนอนมากก็ได้เหมือนกันนะ2การกินผิดปกติการกินเนี่ยของคนไข้สามารถกินไม่ลงจนน้ำหนักลดก็ได้หรือกินมากจนน้ำหนักขึ้นก็ได้สาวๆระวังกันนะข้อที่3มีปัญหาเรื่องสมาธิแย่ลงเมื่อเกิดปัญหาซึมเศร้าเนี่ยสมาธิก็จะแย่ลงเรื่อยๆจำไม่ค่อยดีเรียนหนังสืออาจจะลำบากการทำงานก็อาจจะลำบากข้อ4มีปัญหาในเรื่องความมั่นใจความมั่นใจจะลดลงรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอรู้สึกทำอะไรก็ไม่ดีสักที5ความเศร้าแน่นอนชื่อโรคซึมเศร้าก็ต้องมีเศร้าอะเนาะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกเศร้าก็ได้นะอาจจะเป็นอาการที่ความสุขหายไปทำอะไรก็รู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งความสุขไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็ได้เช่นกันถ้าทั้งหมดทั้งปวงมีแล้วมันเริ่มคุกคามจนกระทั่งคิดถึงเรื่องตายอันนี้เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งเลยว่ามาหาหมอดีกว่าเพราะความเศร้าที่มีอาจจะไม่ใช่ความเศร้าธรรมดาอีกต่อไป